การประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ร,รอบตัดสินว่าใครจะได้หรือไม่ได้จะประกาศผลในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ครับแต่ว่ายังไม่ระบุวันนะเดี๋ยวรอตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็จะแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าจะเริ่มประกาศผลตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แต่เป็นช่วงปลายเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนเดี๋ยวถามคุณต้นแทรกหน่อยหนึ่งครับอย่างเงี้ยมกรา ประกาศบัตรที่เดิมก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมเนาะอ่ายังใช้ได้อยู่รอ,อจนกว่าจะเริ่มใช้บัตรใหม่มแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าบัตรเก่าใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ออ่าทีนี้ประกาศผลเนี่ยก็จะมีช่องทางการประกาศผลให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบได้3มช่องทางหลักๆครับช่องทางที่1ก็คือทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof go th ก็คือเว็บไซต์ที่ไปลงทะเบียนนั่นแหละท่านที่ลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ก็ไปตรวจสอบประกาศผลทา,ทางเว็บไซต์ได้เลยช่องทางที่สองก็คือไปตรวจสอบด้วยตัวเองเลยได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารทกสธนาคารออมสินที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตในกรุงเทพสำนักงานรล้งจังหวัดหรือว่าที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาคือท่านใดไม่สะดวกทางระบบออนไลน์ ก็ไปดูด้วยตัวเองได้เลยเหมือนตอนที่ไปลงทะเบียนใช่ไหมใช่ที่หน่วยงานเหล่านี้นะฮะหรือว่าออนไลน์เนี่ยคือจริงๆให้ให้ลูกหลานเนี่ยช่วยดูก็ได้อ่าช่วยตัวสอนดูได้ก็บอกเลขบัตรประชาชนไปแต่ก็ต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้ใช่นะครับและช่องทางที่สามอันนี้ก็โทรศัพท์ไปสอบถามโดยตรงเลยขี้เกียจขี้เกียจเดินทางว่างั้นเข้าเว็บไซต์ไม่ได้โทรเลยไปเลยนะเบอร์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ0ู1ย์หนึ่งศูนย์เก้า สองสามส <ใน S 1> ี่ห้าในช่วงเวลา8ปดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ประกาศนะเดี๋ยวรอช่วงปลายเดือนมกราคมท่านก็เข้าไปติดตามการประกาศผลตามช่องทางเหล่านี้นะครับซึ่งเมื่อประกาศผลแล้วนะครับหากท่านได้ผ่านครับนะท่านก็ต้องนำบัตรประชาชนของท่านไปยืนยันตัวตนกับธนาคาร กรุงไทยออมสินหรือว่าธนาคารทอกศในพื้นที่ยืนยันตัวตนเสร็จปักบ,บัตรประชาชนของท่านนั่นแหละก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่คือเท่ากับว่าประกาศเส้นเรียนปุ๊บการเตรียมตัวก็คือเตรียมบัตรประชาชนเนี่ยไปยืนยันตรงเทมอีกทีนึงครับผม,มที่ธนาคารนะรไปยืนยันตัวตนว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงคุณอัพตัวจริงเสียงจริงจากนั้นเวลาใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ก็ใช้บัตรประชาชนนั่นแหละ ไปรูดซื้อของไปกดเงินสดทีนี้ง่ายเลยไปเดินทางง่ายเลยปัดประชาชนใปเดียวนะส่วนถ้าเกิดประกาศผลแล้วท่านใดไม่ผ่านก็ยังมีโอกาสยื่นอุทธรณ์ให้ตรวจสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งได้หากว่าท่านยืนยันว่าผมมีคุณสมบัติครบถ้วนนะทำไมไม่ผ่านช่วยตรวจสอบใหม่ได้ไหมขอดูใหม่ได้มีโอกาสยื่นอุทธรณ์เดี๋ยวช่องทางการอุทธรณ์เดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งยื่นอุทธรณ์แล้วเขาก็จะตรวจสอบใหม่ รอบที่สองแล้วก็แจ้งผลภายในระยะเวลาที่กําหนดแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบัตรสวัสดิการแหงรัฐใหม่เนี่ยก็คาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมนี้เป็นต้นไป<อ>และกระทรวงการคลังก็ออกมาแจ้งแล้วว่าเมื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เริ่มใช้แล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมก็ใช้ต่อไม่ได้อื นั่นหมายความว่าสมมตินะอันนี้ยกตัวอย่างนะถ้าเป็นไปตามที่คาดการก็คือสมมติบัตรใหม่เริ่มใช้หนึ่งมีนาคมบัตรเก่าก็จะใช้ได้ถึงยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ก็คือวันสุดท้ายของเดือนก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิบัตรใหม่อันนี้เป็นการคาดการณ์นะแต่ว่าเดี๋ยววันที่แบบชัดเจนจริงๆเดี๋ยวรอกระทรวงการคลังแจ้งอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดสาหรับบัตรสวัสดิการหึงรัฐใหม่ตอนนี้ก็มาลุ้นกัน คร uh. ับ